ฉีดไปเลยนะคะสูตรออกดอกออกลูกดกค่ะเพื่อนๆดูสิคะเต็มเลยนะคะน้ำลินชาแนลสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าทำยังไงให้พริกของเราที่ปลูกใหม่นะคะอันนี้เป็นพริกที่เราเพิ่งปลูกแล้วก็เริ่มจะออกลูกออกดอกแล้วนะคะเห็นไหมคะจะดกมากเลยค่ะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีแต่อย่างใดเลยนะคะเราจะใช้แค่พวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วก็ฉีดฮอร์โมนที่เราทำไว้นะคะของเราจะทำเป็นฮอร์โมนนมสดไว้นะคะแล้วก็มีน้ำซาวข้าวนะคะเนี่ยค่ะพริกก็พึ่งขึ้นมาก็จะเห็นเลยค่ะว่าดกมากเลยต้นเล็กนิดเดียวนะคะแต่ออกลูกเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะต้นของเขาจากพื้นดินขึ้นมาก็สูงแค่ฟุตเดียวนะคะจะเห็นว่าดกใช้ได้เหมือนกันนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าฮอร์โมนที่เราใช้นะคะเนี่ยค่ะถ้าจะทำให้มันดกอย่างนี้เพื่อนๆก็แทบจะไม่ได้ใส่พวกเคมีอะไรเลยนะคะเวลากินก็อุ่นใจนะคะรู้สิคะลูกก็ดกใช้ได้เหมือนกันนะคะแทบทุกต้นเลยนะคะจะดกมากเดี๋ยวเราจะมาผสมส่วนผสมที่เราจะใช้สำหรับฉีดใส่ต้นพริกของเราให้เขามีออกดอกออกลูกดกนะคะก็จะมีผงกาแฟนะคะนี่นะคะเป็นผงกาแฟดำที่เราเอาไว้ชงกินเนี่ยค่ะผงกาแฟนี้เขาก็จะช่วยเราในด้านการไล่แมลงแล้วก็กำจัดพวกเพลี้ยต่างๆให้เราด้วยนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็จะมีเติมผงชูรสไปนิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เพิ่มประสิทธิภาพนะคะบางส่วนเราก็ใส่ไปในฮอร์โมนแล้วนะคะก็เพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยค่ะโอเคแล้วก็จะมีนี่เป็นฮอร์โมนนมสดที่เราทำไว้นะคะใส่ไปประมาณ2ช้อนชานะคะสำหรับน้ำที่เราจะใช้500มิลลิลิตรแล้วก็จะมีน้ำน้ำซาวข้าวเข้มข้นนะคะที่เราเก็บไว้นะคะเนี่ยค่ะใส่ไปเหมือนกันก็ประมาณ2ช้อนชาแล้วก็คนส่วนผสมนะคะสูตรนี้ใช้ฉีดกับพืชผักของเราได้ทุกประเภทเลยนะคะเห็นผลเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใช้พวกเคมีแต่อย่างใดเลยนะคะไล่แมลงด้วยแล้วก็พริกหรือว่าผักต่างๆก็จะออกลูกดกนะคะแล้วก็เทลงไปในฟอกกี้ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะแค่นี้เราก็จะได้น้ำยาอย่างดีนะคะเอาไว้ฉีดพ่นฮอร์โมนอย่างดีฉีดพ่นพืชผักของเราให้สวยงามนะคะก็ใครเสร็จแล้วก็เขย่านิดนึงนะคะเอานำไปฉีดพ่นได้เลยนะคะเนี่ยค่ะไล่แมลงกำจัดเพลี้ยแล้วก็ทำให้พืชผักของเรานะคะออกดอกออกลูกดกนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใช้เลยค่ะก็หลังจากใส่เข้าไปเสร็จก็เขย่านิดนึงนะคะก็ฉีดพ่นไปได้เลยค่ะจะเห็นว่ามีแมลงเห็นไหมคะเนี่ยค่ะพวกแมลงที่มารบกวนนะคะซึ่งนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วเข้ามาผสมเกสรให้เราแต่ว่าอย่างพวกมดพวกเพลี้ยอะไรก็จะเยอะนี่ค่ะเราฉีดพ่นไปได้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็ฉีดไว้เลยนะคะพริกที่กำลังออกดอกนี่ค่ะเพื่อนก็จะได้มีพริกสวยๆเอาไว้รับประทานนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้กับน้ำดิน Channel ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ